กุ๊กไก่กุ๊กกาเนี่ยนะกุ๊กไก่รู้จักผมได้ไงโอ้นานแล้วค่ะหลายปีมากๆเลยค่ะตอนนั้นหนูดูอะไรสักอย่างอ่ะแล้วก็เน้นจากรูแล้วก็ครับก็โทรมาถามทางแล้วหนูก็มาหลายปีมากแล้วค่ะเอาละแล้วหนูก็มาวันนั้นให้ลุงช่วยเรื่องอะไรตอนนั้นรู้สึกหนูให้คุณลุงช่วยเรื่องนอนกัดฟันค่ะนานมากมันดีขึ้นอย่าย้ำคำว่านานมากเราตัดตอนมันถึงตรงนี้แล้วมันดีขึ้นหรือเปล่ามันหายไปนอนกัดฟันดีขึ้นค่ะแล้วช่วงหลังก็รู้สึกเหมือนกลับมาเป็นอีกแล้วพอดีช่วงหลังนอนแล้วตื่นมามันจะชาที่หัวนอนแล้วตื่นมาชาที่หัวแปลว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นไหมเป็นมาหลายปีเนี้ยเป็นเยอะเปลี่ยนมาเป็น10กว่าปีแล้วถามว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นไหมเมื่อคืนที่ผ่านมาตื่นมาก็ยังเป็นเข้าใจละผมถามอยู่แค่นี้ผมไม่ถามมากหรอกผมถามต้นกับปลายแค่นั้นเองใช่ไหมครับใช่เนาะแค่นี้ข้อมูลแค่นี้เดี๋ยวนี้ยังเป็นอยู่เนาะครับเดี๋ยวหายไม่ยากแค่นี้มีข้อมูลแค่นี้ก็ฟังเขาก็เลยแนะนำมาต่อครับเอาล่ะกลับมาถึงพอจะรู้ตัวไหมว่าร่างกายเนี่ยมันเป็นอะไรทราบบอกกับตัวเราไม่ต้องเอาภาษาหมอมาพูดนะคือหลังมันตึงขามันหนักเหน็บชารัดๆทำให้เดินยากเดินไม่สะดวกหลังตึงขาชามันเหนี่ยวรั้งดึงไปเสียเกือบทั้งหมดใช่ครับมันตึงรัดตึงรัดไปเลยเพราะว่าหลังใส่เหล็กครับผ่าตัดใส่เหล็กในหลังมีเหล็กครับเขาผ่าตัดใส่เหล็กเราเจอการแพทย์อย่างหนักหลังเหล็กดามอยู่ว่างั้นเลยนะครับนับจากวันนี้ถอยหลังไปวันที่หมอดามเหล็กกี่วันกี่เดือนมาแล้วครับกี่ปีพฤษภา62ก็ปีเศษครับก่อนหน้านั้นเป็นอะไรมาฮะถึงไปให้หมอดามเป็นตรวจเจอมะเร็งต่อมลูกหมากแล้วเขาลามไปกระดูกไปทำลายที่กระดูกแล้วเขาไปกดทับเส้นหมอเลยต้องผ่าตัดไปกดทับเส้นมันปวดใช่ไหมฮะมันวันหนึ่งตื่นมาเดินไม่ได้ครับอ๋อเริ่มต้นหมอบอกว่าเป็นต่อมลูกหมากใช่ครับมะเร็งต่อมลูกหมากมันอยู่ตรงไหนตรงหมามันอยู่ในน่าจะในท้องน้อยอะครับรู้สึกว่าทางการแพทย์คือเขาจะมันคือตำแหน่งที่ถ้าเขาเอานิ้วสวนขึ้นมาในทวารก็จะเจอตำแหน่งตรงนั้นคำว่าลูกหมากเนี่ยนะตามภาษาชาวบ้านนะเนาะครับไอ้ลูกหมากที่คนแก่เขากินหมากกันนะมันเป็นก้อนๆอย่างนั้นแหละเป็นเม็ดผมยังนึกไปถึงตรงนั้นอยู่นะผมนึกถึงไปถึงอวัยวะเพศของเพศพ่อกันแล้วกันครับไม่ใช่เนาะไม่ใช่ไอคนมักจะเข้าใจผิดว่าอัณฑะคือต่อมลูกหมากไม่ใช่นั่นคืออัณฑะแต่ต่อมลูกหมากมันจะเป็นอวัยวะที่อยู่ด้านใน อยู่ข้างในภาษาหมอกับภาษานะยอมผมก็ยอมเหมือนกันเอาละผ่าแล้วมันแทนที่มันจะดีเลือดประเสริฐเอากลายเป็นอย่างอื่นชนี่ก่อนที่เขาจะผ่าที่บอกว่าตกลูกหมากเนี่ยทุกอย่างมันดีอยู่ใช่ไหมครับมันอาการมันทรุดลงเรื่อยๆครับก่อนที่จะผ่านะใช่ครับอาการก่อนที่จะผ่านี่คือเวลาเดินมันก็มีอาการเจ็บหลังเดินไม่ได้บางทีมันร้าวลงสะโพกแล้วบางทีเดินมันก็เริ่มเสียวหลังมันเริ่มเป็นมากขึ้นจนกระทั่งวันหนึ่งตื่นมาเดินไม่ได้เดินไม่ได้ฟังจุดอยู่คำว่าเดินไม่ได้นะเดินไม่ได้แปลว่าเดินนอนที่บ้านเราในที่นี้นะคำว่าเดินไม่ได้นะใช่ครับกี่วันครับไปถึงโรงพยาบาลเดินไม่ได้หนึ่งวันก็วันรุ่งขึ้นกลางคืนนั้นก็ไปถึงแล้วครับไปถึงกับหมอก็ดำเนินการผ่าเลยอย่างนั้นเลยใช่ไหมเขาหรือมีการตรวจเช็คครับเขาตรวจเช็คจากอาการชาว่าตำแหน่งการชามันเกิดจากตรงไหนเพื่อที่แล้วก็ทำเอ็กซเรย์ทำMRIทั้งหลายแหล่ผ่านกระบวนการครับ
พราะว่าตอนที่เดินไม่ได้เนี่ยปรากฏว่าปัสสาวะไม่ได้อุจจาระไม่ได้เวลาจะเบ่งฉี่มันไม่รู้จักแล้วมันร่างกายมันไม่รู้มันล็อกเลยใช่ครับโอเคพอเข้าใจได้นะครับทีนี้หลังจากผ่าไปแล้วเรียบร้อยแล้วผลมันเป็นยังไงฮะทีเดียวหลังจากที่ผ่าแล้วเนี่ยผมยังเดินไม่ได้ยังเป็นผู้ป่วยนอนติดเตียงเลยนอนขยับไม่ได้พลิกตัวไม่ได้เป็นเวลานานหลายวันหลายเดือนหลายปีไหมฮะอยู่โรงพยาบาล1เดือนแล้วกลับมาอยู่ศูนย์ดูแลผู้ป่วยอีกอยู่อีกประมาณสัก 2-3 เดือนแล้วเริ่มจะลุกขึ้นมาลุกขึ้นจากบนเตียงเริ่มลุกขึ้นมานั่งเองได้แล้วก็เริ่มฝึกเดินอะไรอย่างเงี้ยครับโอ้ในระหว่างที่คำถามตอนที่ผ่าตัดไม่รู้สึกตัวผ่าตัดโอเคนะกี่เวลาทั้งหมดแล้วประมาณสัก5เดือนแล้วที่ว่าเนี่ยจึงค่อนข้างจะลุกเดินได้ได้ครับประมาณ5เดือนนะได้ครับขออนุญาตถามถึงค่าใช้จ่ายซิ5เดือนเนี่ยหมดไปเท่ากับกี่เกวียนกี่เล่มเกวียนตอนผ่าตัดเนี่ยรู้สึกค่าผ่าตัดมันแสนกว่าแต่ว่าเราใช้ประกันสังคมได้ครับเราก็จ่ายแค่นิดหน่อยแต่ว่าตอนมาอยู่ศูนย์ดูแลผู้ป่วยเราต้องจ่ายเองจ่ายเดือนนึงประมาณปีสักประมาณ 17,000 นะครับพอค่าดูแล 15,000 มันจะมีค่าแพมเพิร์ดค่าแชมพูอะไรพวกนี้ทั้งอิสิปาติปัตตะเฉลี่ยว่า 20,000 ก็แล้วกันครับครับให้มันเอาตัวเลขที่เราจะคือต่างหากใช่ครับไปมานะค่าใช้จ่ายโดยที่ไม่มีนะใช่ครับพวกติปัตตะเบตเตเลตครับแล้วก็ผมดูแลพ่อแม่ด้วยพ่อก็ป่วยอยู่ศูนย์ผู้ป่วยว้าวตายเลยแล้วก็แม่ก็อายุเยอะก็82ก็ผมก็ต้องช่วยดูแลโอ้โหอะไรก็จะปานนั้นนะครับสุดท้ายไม่รู้ใครจะดูแลใครสุดท้ายแล้วครับเนาะบางทีมีความท้อแต่บางทีก็จะต้องลุกขึ้นสู้เพราะเราปกติผมเป็นเสาหลักของบ้านโอ้โหครับเสาหลักโค้นเอียงอย่างเงี้ยมันเอียงเงี้ยนะมันยังไม่ล้มเฉยเดียวจริงๆมันล้มมันตั้ง5-6เดือนแล้วนะเพิ่งจะฟื้นขึ้นมาเนาะโอเคเอาละข้อมูลเดิม before ก่อนที่จะแต่เนื้อต้องตัวครับตอนนี้อาการเดี๋ยวนี้ยังมีอยู่นับหนึ่งเลยนะมาถึงลุงเนี่ยถามมัดหนึ่งก่อนจะให้ช่วยอะไรก่อนเลยหนึ่งเดียวก่อนครับเชิญคือตามสภาพด้วยล่ะหายจากอาการหนักเหน็บชาแล้วก็เดินได้เดินได้เป็นทีหลังแล้วก็หวังผลเนาะความยึดก็เดินได้อยู่แล้วแต่มันเชื่องช้าเหลือเกินทำอะไรก็คงไม่ได้หรอกได้แค่ประคองตัวเองแค่นั้นเองฮะลุกขึ้นมานอนทำนู่นนี่หน่อยให้เองน้ำหนึ่งไอ้ที่มันชานี่นะไอ้ที่มันชาเนี่ยผมจะไปต่อยังไงเนาะที่พูดมันทั้งหมดนะฮะขออนุญาตเถอะถ้าเจอกันตั้งแต่วันนู้นเลยสมมติว่าอาทิตย์แรกนะผมว่าผมหยุดได้ภายใน1สัปดาห์นะที่พูดเนี่ยที่มันเริ่มเป็นเนี่ยแต่พอเวลามันผ่านกระบวนการของนายแพทย์นางสาวแพทย์กันมาเรียบร้อยแล้วซึ่งหลังก็เป็นดามเหล็กอยู่ในขณะนี้ไอ้ตรงนั้นน่ะสิก็ไม่ว่ากันเพราะมันผ่านมาแล้วเป็นที่ยอมรับกันสรุปก็คือได้เท่าไหร่ต้องเอาเท่านั้นดูซิว่า2มือเปล่านี่จะช่วยได้ไหมที่บอกว่าอาการชาได้ตึงเนี่ยครับโอเคนะชากับตึงนะศีรษะมึนหัวปวดไหมครับไม่ครับปกติเลยการพูดจาโต้ตอบโอเคไหมครับครับไม่ดีเลยนะไม่ครับความจำอะไรต่างๆนะปกติครับโอเคเรื่องนั้นกันเอาละชากับตึงครับโอเคเอามาเข้ามาเรื่องเลยเหยียบหลังเท้าผมให้ดีๆครับหนึ่งความเข้าใจผ่านไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยเพราะว่าผมจะให้ความเข้าใจระหว่างกันและกันถึง 80% ในการพูดคุยนะครับต่อมาก็เหลือแค่ 20% ในการที่ปฏิบัติการโอเคนะเอาล่ะหายใจตามปกติเพราะว่าการหายใจนั้นก็ต้องพึ่งตัวเองให้ได้ตอนนี้ผมใช้ว่า2มือเปล่ารักษามนุษย์มีปัญหาเรื่องของตึงกับชาที่หน้าขานะ
ว่ามันจะคลี่มันจะคลายไหมคำตอบสุดท้ายไม่ต้องผ่านเครื่องมือวัดแล้วก็ไม่ต้องมีคนอื่นเข้ามาประกอบความรู้สึกล้วนๆตอบคำถามครับเจ็บไหมครับหลังมือเจ็บนิดหน่อยครับแค่นี้พอเนาะครับผมเพียงเดี๋ยวว่าสื่อสารให้เกิดความรู้สึกเท่านั้นนะครับเจตนาให้เกิดความรู้สึกเท่านั้นเราจะวัดสิ่งนี้โดยผ่านกระบวนการความรู้สึกเท่านั้นนะครับอาการชาคือความที่มันไม่รู้สึกใช้คำเต็มๆนะใช้คำเต็มๆคือมันรู้สึกว่ามันไม่รู้สึกภาษามันซ้อนกันอยู่รู้สึกว่ามันไม่รู้สึกใช่ครับนั่นแหละภาษามันซ้อนกันอยู่ทีนี้ก็ให้มันรู้สึกซะโทษครับกลางนิดนึงมันเกี่ยวข้องกันหมดเรื่องการจะเกี่ยวข้องกันหลังผมรู้แล้วว่ามันอยู่ในเหล็กมันมีเหล็กอยู่นะครับหลังมันจะแข็ง180องศาไปตรงนี้นะครับแข็งไม่ต้องเกรงปล่อยตามปกติเกรงพลังตัวนี้มันจะไปตามเลือดนะครับไปตามกระแสเลือดสังเกตหัวใจมันจะเต้นรู้ของตัวเองครับหายใจเป็นปกติตอนนี้มันแค่สองมือเปล่าโทษครับตัวมันจะแป๊บไปในหัวใจนะครับไปทั้งนิ้วมือด้วยเข้าไปยังขั้วหัวใจด้วยฝั่งขวาโทษครับไปพร้อมกันถามว่าอธิบายผ่านความรู้สึกครับรู้สึกยังไงครับเมื่อกี้มีรู้สึกเหมือนกับมันสะท้อนไปที่ปลายมือปลายนิ้วมือครับมันมีการสะท้อนไปโอเคถูกต้องครับตรงกันแล้วนะผมเป็นผู้เป็นแหล่งเก็บข้อมูลทั้งหมดเพราะว่าผู้คนผ่านมือผมเยอะแชร์ข้อมูลกันสังเกตที่ว่ามึนชาตึงหน้าขานะครับเพราะนี่มันโยงมาตั้งแต่ข้างหลังที่ไปผ่าตัดลามเด็กมันโยงมาตั้งแต่ตรงนั้นเออาก็ใส่เหล็กทางด้านการแพทย์ก็ผมเองก็ไม่ทราบเขาทำไงกันสังเกตครับโทษครับอึ๊บนี่นะนี่นะขาซ้ายตอนอยู่ในเกณฑ์ของขาซ้ายอยู่นะครับเดี๋ยวมันจะมีคำตอบเองขาซ้ายโทษครับปึ๊บถามว่าขาซ้ายชากับตึงถามว่าทำเองครับแล้วอธิบายผ่านความรู้สึกได้เลยครับรู้สึกมันเบาขึ้นนิดนึงดีกว่าขวานิดนึงถ้าจับมาชั่งเป็นกิโลกรัมได้เดิมมันหนักอยู่10กิโลเบาขึ้นนิดนึงมันเหลือกี่กิโลประมาณ9กิโลครับ
หลือ9กิโลนะครับโอเคครับเราใช้เวลาเท่านั้นเมื่อกี้นี้นะฮะดูซิว่าจาก9กิโลที่นั่งพูดตรงนี้นะฮะต่อไปมันจะกลายเป็นเดินด้วยประกอบกันแล้วค่อยมาบวกมาลบกันเองเนาะโอเคเรียนรู้ด้วยกันครับครับเรื่องนี้เป็นของใหม่ใหม่มากๆนะความจริงทีนี้ผมค้นพบมาตั้งแต่ปี37ผมก็เลยใช้คำพูดว่าเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21ครับก็แปลว่าอยู่ในเกณฑ์เรียนรู้ด้วยกันสิ่งนั้นหรือว่าสิ่งนี้ก็ได้ผมบอกว่าคือพลังงานบริสุทธิ์ครับพลังงานบริสุทธิ์นี่ตัวนี้มันมาจากจิตบริสุทธิ์ครับครับเอาดีมากครับดีมากนะปวดคอใช่คนที่มีการผ่าหลังมาก่อนจะมีปัญหาครับนั่งนอนต้องมีท่าทั้งนั้นไม่มีท่าไม่ได้เลยนะความเป็นธรรมชาติจะหายไปตั้ง 70-80%วิทยาศาสตร์เข้ามาหาตัวแล้วมันจะมาทำลายธรรมชาติมีคนเขาคิดว่าวิทยาศาสตร์เท่านั้นจะช่วยธรรมชาติได้จริงๆวิทยาศาสตร์หากินกับธรรมชาตินี่ดีกว่าให้มันชัดเลยโอ้โหภาษาผมนี่ภาษาผ่าโลกนั่นเนี่ยวิทยาศาสตร์หารับประทานกับธรรมชาติผมกำลังด่าใครวะเนี่ยยิ่งการแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยผมว่าเขายิ่งปฏิเสธทางเลือกทั้งหมดเลยก็ไม่ค่อยมีใครยอมรับนั่นแหละจะเจอแล้วต่อไปนี้ฟังจะเจอนะจะเจอข้อกล่าวหาอันเป็นเท็จเดิมเขาเริ่มต้นบอกว่าลูกหมากเราไม่ดีเราไปผ่าแต่ผ่าต่อไปสูญเสียแต่กับเท่าไหร่แล้วเงินทองอย่าบอกว่าประกันสังคมความจริงคือเงินภาษีหมดเงินภาษีตัวเดียวมันผ่านนายกมันก็ถูกหักไปแล้ว 30% นายขอกว่าจะมาถึงเราได้ใช้จริงๆเราคิดภาพรวมครับเราใช้จริงแค่ไม่ถึง 3% ไอ้ที่ว่ามันทั้งหมด คนเราคิดไม่ คิดไม่ครบวงจรแปลว่าคิดเฉพาะในภาพของไมโครเล็กๆภาพแมโครไม่คิดความจริงคำว่าเบิกได้นั่นแหละครับเป็นต้นเหตุทำให้เราตัดสินใจให้เขากระทำเรายิ่งขึ้นเร็วยิ่งขึ้นจำครับ แต่ผลจากวันนั้นถึงวันนี้นี่คือสภาพที่เป็นจริงไม่ค่อยจะมีใครวิเคราะห์กันเจนว่าผมช่วยไปหนึ่งรอบเมื่อกี้ประมาณสักไม่ถึง5นาทีได้เมื่อกี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาคุยกันต่อจริงๆต้องการให้พลังงานให้มันโฟลว์ครับครับให้เข้าใจในจังหวะของฝั่งผม ตัวนี้มันเข้าใจไปด้วยทำไปด้วยแล้วก็เรียนรู้ด้วยกันเอาละต่อไปนี้ก็จะมาทางด้านฝั่งขวาครับฝั่งขวาผมจะเริ่มต้นจากตรงนี้ครับทีนี้มันถึงกันครับโทษครับอึ๊บอึ๊บอึ๊บนะฮะขานี่รีบลงไปเยอะไหมครับครับโทษครับเจ็บแล้วบอกว่าจุดนี้เป็นจุดที่ลืมมาชากับตึงนะครับเรากำลังอยู่ในพอยต์นี้อยู่นะครับ
ล้วกำลังอยู่ในคำว่าชากับตึงชากับตึงชาดูอาการชาก็จะชาผิวนอกกับชาในกระดูกดูสิครับในแข้งสังเกตหน้าแข้งโทษครับฉันอาบน้ำทุกวันถูทุกวันจะฉันไหนเล่าเห็นไหมเยอะเนาะครับอันนี้คือขี้ใครเหรอครับคิดว่าใช่ไหมคิดว่าใช่ไหมครับดูสิน้อยเสมอเลยล่ะอย่าลืมนะเรามีคำว่าชากับตึงนะเมื่อกี้เนี่ยครับครับเรากำลังจะไปหาจุดที่ถ้ามันจะชาก็เหลือน้อยถ้าตึงก็จะเหลือน้อยครับเรายังไม่ใช่คำว่าหายครับเพราะบางทีลดไปแล้ว1กิโลกรัมแล้วหมอคนที่เขาดูแลรักษาเขาจะกล้าเอามือเขาสัมผัสนี้เลยครับไม่มีทางนะครับเป็นไปไม่ได้เลยเพราะเขาอยู่ในเขาถูกสั่งสอนมาสะอาดสะอาดของเราธรรมชาติธรรมชาติมันจะต่างกันที่มาก็ต่างกันแล้วจุดเริ่มต้นก็ต่างกันแล้วเมื่อกี้ผมใช้ภาษาวิทยาศาสตร์หากินกับธรรมชาติเอาธรรมชาติเป็นเครื่องมือทำมาหากินโอ้โหแปลว่าไปเหยียบดวงจันทร์ด่าพูดนะเนี่ยไปเหยียบดวงจันทร์แล้วกระด่ากลับคืนมานั่นเนี่ยภาษาผมเนี่ยครับ ใครน้องจะเข้าใจดีว่านะ ใครน้องจะเข้าใจนะคนมีปัญญาก็จะเข้าใจโอเคเมื่อกี้บอกว่าเหนือ1กิโลกรัมนะครับต่างจากตอนรอบแรกไหมครับอ้าวนั่นคือผ่านไปทำเองไปสิครับผมจะมาก่อนในส่วนฝั่งนู้นก็ทำเองไปเรื่อย
นั่นเอาไงทำแชร์สิเปรียบเทียบดูครับระหว่างซ้ายกับขวาต่างกันไหมนะทำดูสิเข่าเขาไหมเข่าถามไหม before ก่อนหน้านี้ก่อนหน้านั้นรู้สึกว่าอาการที่มันรัดตัวเบาลงแต่ว่ามันยังอาการตึงยังเป็นอยู่ครับแต่การที่บีบรัดเบาลงนิดนึงครับครับนั่นคือสิ่งที่ได้เราใช้เวลาเท่านี้ลองลุกยืนเดินสิครับทีนี้ครับต่างจากเดิมไหมครับพยายามหาความแตกต่างทุกครั้งไปตั้งแต่เริ่มลุกจากโซฟาไม่ต้องใช้ไม้ค้ำอย่างเงี้ยการโซเซมีไหมการวิงเวียนการโยกต้องสังเกตหมดฮะทุกก้าวที่เดินเรายังไม่เอาคำตอบสุดท้ายคือหายนะครับเดี๋ยวเรายังไม่ไปถึงตรงนั้นเรามาจับตัวว่าดีขึ้นเราจับคำว่าดีขึ้นจากก่อนหน้านี้จับประเด็นนี้ให้ได้แล้วมันจะไปต่อได้ง่ายครับมันจะไปต่อได้ง่ายไปต่อได้ง่ายครับต่อไปนี้ผมขอสัมผัสศีรษะให้ครับเพราะมันเกี่ยวเรื่องระบบประสาทล้วนๆทีนี้ครับต่อไปนี้เกี่ยวเรื่องของระบบประสาทที่มันบอกรู้ว่าชาหรือไม่ชาเนี่ยครับนะล้วนๆเลยล่ะครับมือผมเวลาจับไปมันจะเบาหัวเมื่อกี้ผมถามก่อนหน้านี้แล้วว่าเบาหัวมือหัวบอกว่าไม่นะครับครับคำตอบแต่มันเป็นแต่เราไม่รู้สึกตัวบอกให้ทราบเพราะนั้นเวลาผมสัมผัสปุ๊บมันจะเปรียบเทียบหาความแตกต่างได้เลยว่าเฮ้ยจะต่างกันแบบอธิบายได้ก็แล้วกันไปถึงกระดูกสันหลังหมดแล้วฮะบอกให้ทราบว่าระบบประสาทเนี่ยที่โดนดามเหล็กเอาไว้นั่นเนี่ยดีไม่ดีเกิดเพราะว่ายุบยับที่นั่นด้วยครับโอ้เล่นเด็ดกลางหลังเลยใช่ครับกระดูกสันหลังแท้ๆเลยยาวไปประมาณคืบกว่าไอ้โย่เห็นสังเกตเวลาผมรูปเนี่ยรู้สึกไหมครับมือผมเนี่ยจะแปลกๆกว่าแล้วนะ ไม่รู้อย่างน้อยจะสบายหลังกว่าเดิมก็แล้วกันขนลุกครับผมทราบไว้ดังนั้นสุดทำให้หลังสบายกว่าเดิมมือผมจะเป็นอย่างนั้นมันทำมากก็เลี้ยงไม่ได้เพราะมันถูกตรึงด้วยเหล็กยอมรับตรงนั้นหน่อยนึงโทษครับเจ็บไหมเนี่ยเจ็บครับแค่นี้พอหรือว่าพอเนาะครับไม่ให้มากกว่าเดิมไม่มากกว่าเดิมอาจจะเรื่องแค่นี้จะไปถึงจุดสบายทุกครั้งผมขยับมือมันจะเบาตามมือผมทุกครั้งเลยบอกให้ทราบไว้มือผมจะเป็นอย่างนั้นครับสังเกตจริงไม่จริงนะ
ครั้งนึงนั่นคำว่าเบาศีรษะก็จะมาแล้วโทษถามว่าเบาหัวมากไหมครับผมใช้คำว่ามากด้วยครับหรือไม่รู้สึกอะไรเลยตอบไม่ตรงความรู้สึกรู้สึกมันเหมือนชาชาหน่อยชาชามันชาเพิ่มขึ้นเนาะครับมันชาชาแต่รู้สึกว่ามันแปลกกว่าเดิมก็แล้วกันครับประมาณนั้นครับชาชาคำว่าชาชาดูว่ามันจะหายชาไหมเดี๋ยวครับแค่ผมพัดแค่นี้นะครับมันจะหายชาไหมถ้ามันหายชาผมจะอธิบายว่ายังไงถ้ามันหายชานะผมจะอธิบายว่าไงมันยังรู้สึกเหมือนกับมีแรงกดทับอยู่หน่อยมันเหมือนมันอาจจะค่อยๆคลายตัวอย่างเงี้ยครับมันยังรู้สึกว่ามีอะไรกดอยู่อาจจะเป็นรอยผมจบว่ามันเจ็บก็ได้ว่าได้ครับรอยเจ็บร่องรอยของความเจ็บนิดหน่อยครับถ้ามีตรงนั้นดูซิเราศึกษาด้วยกันครับเรียนรู้ด้วยกันพวกนี้เพราะมันเป็นของใหม่จริงๆเรียนรู้ด้วยกันเอาทีนี้โอเคไหมเบาขึ้นครับเบาขึ้นแปลว่าไม่มีร่องรอยนั้นแล้วหรือว่ายังมีกี่เปอร์เซ็นต์มีแต่เหลือน้อยนะเบาบางนะแทบจะไม่เป็นเปอร์เซ็นต์เนาะครับโอเคก็ถือว่าโอเคมากเพราะเดิมรู้สึกเหมือนกับยังมีร่องรอยของการกดที่มันยังเจ็บๆหน่อยแต่ตอนนั้นมันเหมือนกับมันคลายตัวเบาคลายตัวหมดแล้วทีนี้ลองเดินเปรียบเทียบจากเมื่อกี้ดูซิทุกครั้งเลยฮะแต่มีคำว่าเปรียบเทียบเสมอนะครับทุกครั้งเลยมันจะได้รู้ว่าพลังงานบริสุทธิ์นี่มันมีจริงและใช้ได้จริงเอาตัวเราเป็นตัวเป็นเครื่องวัดเอาตัวเราเป็นเครื่องวัดเพราะว่าที่นี่ไม่มีเครื่องมือวัดทางด้านวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ชาเบาชากับหนักขาด้วยประกอบกันหมดอะประกอบกันเนาะปกติรังเกียจไหมครับรังเกียจไหมเนี่ยแน่ใจแต่ว่ากลิ่นของมันเดี๋ยวหนูกลัวจะไอเยอะเลยลองดูไหมได้ลองดูเฉยๆนะถ้ารู้ว่าไอเยอะก็ต้องหยุดเนาะไม่ต้องคือการเรียนรู้ทุกวันนี้มันต้องทดลองทุกเรื่องอะไรก็ตามที่มันไม่ถึงขัดชีวิตของเราไม่กระทบกระเทือนไปยังร่างกายหรือชีวิตมันน่าจะทดลองทุกเรื่องผมว่านะอัตราเสี่ยงถึงความเจ็บปวดร่างกายไม่มีถึงชีวิตก็ไม่มีมันน่าจะเรียนรู้โดยการทดลองทั้งหมดอย่าปฏิเสธการเรียนรู้ผมว่านะในส่วนตัวผมแล้วจะเรียนรู้ดีครับแล้วจะรู้ได้จากสิ่งที่เราเรียนรู้คนทั้งโลกบอกว่ามันเป็นมะเร็งคนสูบไม่ตายคนอยู่ใกล้ต่างหากที่ตาย
แล้วแต่เขาจะว่าผมบอกว่าไม่ใช่ทั้งคู่แหละเดิมมันมีกลิ่นไม่ดีเนาะใช่ไหมครับทั่วๆไปทั่วๆไปมันไม่ใช่ลุงนะก่อนนี้มันไม่ใช่ลุงก็แล้วกันอ่ะเจอกลิ่นไม่ไหวแล้วโอ้โหแทบจะวิ่งออกเลยบัดนี้มันเป็นลุงลุงพูดเรื่องอะไรลุงมีความสามารถอะไรคนที่มีความสามารถระดับนี้ลองสูบบุหรี่หนึ่งมวนมันจะเหมือนชาวโลกเขาไหมอย่าเพิ่งตอบว่าไม่เหมือนอย่าเพิ่งตอบว่าไม่เหมือนเพราะยังไม่ได้ลองจริงอ่ะงั้นต้องทดสอบโอเคนะสังเกตมันไปมันเองนะครับทั่วๆไปสังเกตสังกาทั่วไม่ต้องไปตั้งใจจนเกินไปหรอกเหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนมันต่างตรงไหนหมายความต่างเพราะสังเกตเปรียบเทียบสรุปแล้วก็เสนอแนะและอธิบายได้นั่นคือองค์ประกอบสังเกตเปรียบเทียบสรุปเสนอเนี่ยแปลว่าเล่าให้ใครฟังก็ได้แล้วก็อธิบายที่มาที่ไปได้การเรียนรู้ที่สมบูรณ์ที่สุดคือสังเกตเปรียบเทียบผมต้องการให้เปรียบเทียบจากก่อนอันนี้ไปเจอใครแต่ใครก็ไม่รู้กับผมตอนนี้เอากลิ่นเป็นตัวหลักเป่าใส่ตรงๆเลยทีนี้ต่างจากเดิมๆไหมอีกครั้งหนึ่งเนาะผมจะรู้ว่าควันที่ออกจากตัวผมผมกรองให้เรียบร้อยแล้วปอดผมทำในการกรองให้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเชื่อว่าจึงไม่เหมือนใครๆในโลกนั้นที่เขาสูบกันเชิญอธิบายครับเหมือนกันต่างกันอย่างไรเชิญครับไม่ต้องมาเข้าข้างลุงนะเป็นตัวของตัวเองให้หมดนะครับอย่าเข้าข้างลุงเอาเลยอธิบายได้เลยเหม็นต่างกันเพราะว่าในสิ่งที่คุณลุงสูบเข้าไปแล้วค่ะคือได้กรองแล้วพอกรองแล้วอากาศมันก็ไม่สูบในตัวของมันเองในธรรมชาติที่เอาว่าต่างจากเดิมๆที่เคยเจอใครก็ไม่ได้โลกนี้ที่ผ่านๆมาหรือไม่ต่างไหมถามว่าต่างอย่างไรอธิบายความต่างเมื่อก่อนได้กลิ่นมันจะไอแล้วมันจะเมาแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีเลยยังงั้นไหมหรือว่าพอมีร่องรอยมีอยู่ร่องรอยมีอยู่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ทั้งนั้นถ้าเขากี่เปอร์เซ็นต์ลุงออกกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าที่ผ่านมานี่มันเต็มๆทันเลยทันทีใดเลยเต็มๆเลยก็แปลว่านั่งทนอยู่ไม่ได้ละมันเจอเลยจังเลยใช่ครับนี่ยังคุยกันได้ก็แปลว่าพอทนได้หรือว่ารับได้น้องเนี่ยครับใช่ไหมผมก็ไม่รอบแบบบุหรี่ครับพอเวลาอยู่คนอยู่ไกลๆหนึ่งที่ได้กลิ่นผมก็ไม่ไหวแล้วเออแต่รู้สึกอันนี้มันได้กลิ่นนะแต่แบบมันไม่ถึงขนาดว่าทนไม่ไหวอ่ะแต่ขนาดคนอยู่ไกลๆบางทีได้กลิ่นโอ้แล้วไม่ไหวแล้วก็ข้างรั้วก็ยังแย่แล้วว่างั้นนะใช่ครับบ้านนู้นก็สูบมาถึงบ้านเราแล้วบางทีเห็นไกลๆเออโอ้โหรู้เลยกลิ่นบุหรี่ครับครับแต่กับลุงเปอร์เซ็นต์มันจะน้อยหรือประมาณนั้นเนี่ยคนรังเกียจทั่วบ้านทั่วเมืองทั่วโลกที่ไหนได้ควันบุหรี่ผมนี่สามารถทำให้ไซนัสหายแน่นอนผมใช้ว่าแน่นอนนะครับพวกปวดหน้าผากหัวคิ้วเนี่ยเดี๋ยวเจอผมหน่อยเดียวเองครับใช่แต่ผมก็ไม่ค่อยจะใช้ไม่เคยใช้เพราะว่ามันน่ารังเกียจเพราะสังคมโลกเขาสั่งสอนให้รังเกียจกันอยู่แล้วใช่ไหมครับมันก็น่ารังเกียจหรอกครับเพราะว่าคนไม่คุ้นเคยกลิ่นมันเหม็นจริงเหม็นจริงเหม็นมากครับเหม็นมาก มีคนพูดนะครับว่ากลิ่นบุหรี่ผมเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนกลิ่นของเด็กๆที่ยังไม่มีฟันน้ำนมเหมือนกลิ่นนั่นเลยมีคนเขาพูดตรงนั้นนะว่า
กลิ่นควันบุหรี่ผมเนี่ยเหมือนเลยเลยจริงไม่ใช่ผมก็ไม่ใช่ตัวเขาเนาะแต่ผมเองผมก็มันเหมือนกับว่าบุหรี่หรือว่ายาใบตองนะครับผมสูบมาตั้งแต่อายุ5ขวบนะตั้งแต่เข้าโรงเรียนป.1เหล็กมันน้องก็เข้า7ขวบเข้าโรงเรียนครับ5ขวบนี่เป็นเด็กวัดเพราะว่าวัดบ้านกับวัดอยู่ใกล้กันที่จังหวัดไหนครับคุณลุงนู่นตำบลดอนจิกอำเภอพิบูลจังหวัดอุบลนู่นนะครับมันอยู่ใกล้กันเด็กๆนั้นก็เล่นไม่มีที่เล่นก็เล่นในวัดลานวัดพอเล่นไปมาก็ไปเจอกับไอ้เด็กวัดไอ้พวกเก่าแก่อยู่แล้วนะมันก็สูบกันแล้วก็มาบ้างเท่านั้นนะครับมันก็มาถึงทุกวันนี้นี่มัน76แล้วแล้วคุณลุงไม่ถูกคุณพ่อคุณแม่ตีฮะตอนเด็กๆไม่มีหรือแอบแอบบ้างครับแอบบ้างครับครับแล้วถอยไปเมื่อ50 60ปีก่อนเด็กๆสูบบุหรี่กันเยอะไหมครับหรือน้อยมากผมเด็กบ้านนอกอะเนาะบรรยากาศบ้านนอกมันก็พอๆกันแหละบรรยากาศบ้านนอกมันก็ไม่ต่างกันมันชุมชนตำบลเล็กๆใช่เนาะแต่ละบ้านเขาก็ปลูกยากันยาสูบคนสูบยาก็ปลูกยาสูบใบยาเนี่ยก็เลยเห็นเป็นของธรรมดาไปนะทุกวันนี้มีการผสมพวกเคมีด้วยให้รสชาติเป็นนู่นนี่นั่นไปทุกวันนี้นะที่อันตรายคืออันตรายพวกเคมีจำด้วยครับเคมีไปปนถ้ามันอันตรายนะแต่ทางด้านร่างกายผมมันสามารถกำจัดได้ไอ้พวกคาร์บอนไดออกไซด์ผมไม่กลัวหรอกผมแยกมันได้คาร์บอนผมก็ไว้กล่องนึงซะนะออกซิเจนก็ไว้กล่องซะผมก็ออกซิเจนมาเป็นเชื้อเพลิงต่อร่างกายมันเป็นอย่างนั้นแปลว่ามันไม่แพ้ครับมันเหมือนกับแยกธาตุได้ครับเข้าใจธาตุมันก็แยกได้ก็รวมได้ก็แค่นั้นเองมันเป็นองค์ความรู้ที่มันคุณลุงสอนวิชานี้ด้วยหรือเปล่าครับพูดใหม่คุณลุงสอนวิชานี้ด้วยไหมครับผมไม่เคยหวงครับถ้าผมอยากจะเรียนวิชาครับอาจารย์นี่ฮะการถ่ายทอดด้วยผ่านภาษาและกับกิริยานี่คือการเรียนที่ถูกต้องการเรียนถูกต้องคือคำต่อคำ word by word ที่ถูกต้องคือตรงนี้ครับคุยไปด้วยถามตอบธรรมดาเนี่ยดีเบตธรรมดาเนี่ยการเรียนที่ถูกต้องคือตรงนี้ผ่านตำรามาพอเวลาผ่านตำรามาแล้วนะฮะมันจะผิดจากความถูกต้องนั้นถึง 95% ตำราเนี่ยตำราเนี่ยมันชี้ชัดความถูกต้องมันผิดจากความถูกต้องถึง 95% อัปเดตซ้ำไปเนาะผ่านตำราผ่านใครต่อใครจะต้องหาตัวมันแบบ 95% อัพจะได้เข้าใจทันทีโดยภาษานะครับกิริยายืนยันผมไม่เคยห่วงสิ่งเหล่านี้พูดผ่านจอพูดผ่านจะเรียนต้องทำไงครับขอเป็นลูกศิษย์คุณลุงได้ไหมครับทุกคนมีสิทธิโดยชอบธรรมครับยิ่งตอนนี้มันยิ่งเป็นสาธารณะแล้วพวกเฟซไลฟ์ในทุกวันสองทุ่มก็ไปพูดแล้วทางเฟซไลฟ์คุณลุงใช้ Facebook ว่าอะไรครับผมจะได้ติดตามเผื่อว่าจะลุงออกสุขภาพอนาคตเปิดเดี๋ยวนี้ก็เจอเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้กำลังถ่ายทอดอยู่นะเดี๋ยวนี้นะครับทุกคำพูดของคุณออกแพร่ภาพอยู่เวลานี้ครับแล้วสามารถเรียนผ่าน Facebook ได้หรือครับคุณลุงครับก็ในนั้นนะมีเยอะอ๋อเป็นหมื่นคลิปนะมั้งอ๋อโดยที่แรกเหมือนว่าครูผมเข้าใจว่าวิชาพวกนี้ต้องแบบครูบาอาจารย์ต้องประสิทธิต้องอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ทางฝั่งผมนี่ถือว่าเป็นสาธารณะหมดเพราะว่ามีคล้ายๆกับว่ามันของดีแล้วมันอย่าไปหวง
ให้ไปหมดโดยไม่มีขีดจำกัดคนไหนรับได้แล้วแต่สติปัญญาแต่ละบุคคลแล้วแต่สติปัญญาแล้วแต่บุญก็แล้วกันแสดงว่าก็ต้องไปไล่ดูคลิปเก่าๆที่ของคุณลุงสุนทรว่าปฏิบัติยังไงหลักในการปฏิบัติโดยการเรื่องโดยเฉพาะยิ่งเรื่องสมาธิสมาธิไปใช้สมอนทอกฟังสมาธิผมมีใน YouTube ด้วยไหมครับมีหมดทุกอย่างอยู่ใน YouTube หมดผมเรียกว่าตู้เย็น YouTube ผมเรียกว่าตู้เย็นเราก็ไปเปิดฟังเพื่อวิธีการปฏิบัติได้จากตรงนั้นครับครับครับถ้างั้นผมก็ขออนุญาตคุณลุงเลยครับเชิญในปฏิยาสัยครับอันนั้นเป็นสาธารณะอยู่แล้วครับครับนั่นคือสิ่งนั้นสิ่งนี้มันตัวเลยชัดๆเลยนะครับมันสัมผัสตรงในตรงมันจะแน่นอนกว่าครับอันนี้มันเรียลไทม์มากกว่าอันนั้นมันของแช่ตู้เย็นเนาะมันก็จะมีส่วนดีหน่อยแหละนี่ของสดของสดเพิ่งขึ้นจากทะเลมาเดี๋ยวนี้ตัวเป็นๆอยู่เลยหัวมาเงี้ยสนุกดีครับง่ายเนาะครับอันนี้กลับมาถึงคำว่าตึงกับชาตัวนี้ครับโอเคไหมลองเดินใหม่สิตอนนี้จะประกอบทั้งศีรษะลงมาทั้งตัวเลยครับเพราะว่าผมรูปหลังให้ไปแล้วอาการตึงก็ยังมีครับแต่ว่ามันก็เบากว่าตอนแรกอาการที่มันตึงที่มันเมื่อกี้ผมพูดว่าถ้าเป็นการแบกหินมา10กิโลกรัมมันหายไปกี่กิโลเหลือกี่กิโลเนี่ยพยายามเปรียบเทียบผ่านความรู้สึกตรงนี้อย่าเพิ่งใช้คำว่าหายครับก็ประมาณ8 9โลครับยังเหลือครับมันก็ลงมาเหลือ8โล9โลเนาะครับก็แปลว่าเราใช้เวลาเท่านี้ความเข้าใจที่เราสื่อสารกันอยู่เท่านี้คอยดูตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแต่คืนนี้จะหลับสบายมากสามทุ่มครับตัวหลับสบายตัว PE หรือพลังงานบริสุทธิ์มันจะเข้าไปทำงานให้กับเซลล์ทุกๆเซลล์ไปทั้งเซลล์สมองด้วยครับพลังงานนี้จะซึมซับไปกับทุกๆเซลล์ของร่างกายอัศจรรย์มากครับแล้ว PE ไม่รู้ PE มันจะก็แบบ Pure Energyคุณลุงครับแล้วพลังเนี้ยมันก็ยังคงอยู่ในร่างกายอยู่ในร่างกายเลยหรือมันต้องแบบเอ๊ะถ่านหมดต้องชาร์จชาร์จใหม่คำว่าถ่านหมดต้องชาร์จมันก็น่าคิดตรงนี้เหมือนกันใช่ครับใช่ครับอ๋อครับใช่ครับมันก็จะมีไประยะเวลาพลังงานของมันเหมือนกันว่ามันจะฟอลโล่เข้ามันเองฮะมันจะไปมันเองของเราก็เพียงแต่ว่ารับประทานอาหารตามปกติกินนอนตามปกติมันจะกินได้มากกว่าเดิมกินง่ายกว่าเดิมนอนง่ายกว่าเดิมหลับสนิทดีกว่าเดิมผลของมันจากนั้นปุ๊บร่างกายจะแข็งแรงกว่าเดิมแล้วระหว่างที่ผมยังไม่ได้ไปเจอคุณลุงผมจะทำไงให้พลัง PE มันอยู่ได้นานที่สุดอ๋อตอนนี้ก็บอกไม่ได้ครับก่อนที่จะมาเจอผมได้ไหมฮะครับมันก็ตามมีตามเกิดตามมีตามได้ที่ผ่านๆมานั่นแหละครับครับตรงทั้งร่างกายเราเป็นนู่นเป็นนี่ไปนั่นนะครับสิ่งที่ผมมีอยู่ในหน้าวันนี้ถ้าเป็นเด็กนะอายุ10ขวบยิ่งเด็กๆลูกหลานใครถ้าแอมาแล้วก็มาให้ผมอุ้มนะครับเด็กนี้จะได้รับพลังงานนี้เลยได้เลยแล้วครับไม่รู้ครับเพราะว่าเด็กเขาเพียวเขายังไม่มีอะไรเข้าไปในเชื่อมโยงในตัวเขามากจากหน้าลุงตอบของขวัญของลุงคนเดียวของเราคือของเราชัดเจนเนาะครับครับ
พยายามเปรียบเทียบให้ได้ของเดิมเป็นยังไงของใหม่เป็นยังไงตัวนี้มันจะเป็นตัวที่ถ้าเราแบ่งได้ปุ๊บมันจะมาของตัวเองมันเป็นต้นทุนของตัวเองครับแล้วนี้เข้าไปมันจะมีมากขึ้นของมันเองครับแล้วจะรู้เองด้วยครับมันถึงเวลาเขาที่จะให้มีสิ่งนี้เข้าไปอยู่ในตัวบุคคลเพราะฉะนั้นผมจึงให้ความเข้าใจเนี่ยในการพูดคุยกัน 80% นะแล้วทางด้านการที่เชื่อมโยงพลังงานนี้แค่ 20% เองทีนี้ผลรวมมันก็เอาไปรวมกันแล้วเป็นของใหม่ไปแล้วจะรู้เองฮะสุดท้ายแล้วที่มันยากก็คือสิ่งที่มันถูกทำลายมาแล้วนั่นแหละครับที่ผมบอกว่าถูกทำลายมาแล้วพูดแล้วก็เหมือนกับไปกล่าวโทษทางด้านการแพทย์เขาความจริงเขาก็ตั้งใจดีตั้งใจจริงที่จะทำให้เราดีแต่ก็ถือว่าเป็นคนละศาสตร์กันแล้วกันของเขาเป็นวิทยาศาสตร์ล้วนๆของเรามันธรรมชาติกับจิตศาสตร์ของฝั่งผมมันจิตศาสตร์กับธรรมชาติโดยมีวิทยาศาสตร์ก็คือเรื่องพลังงานน่ะมันเป็นตัวเชื่อมวิทยาศาสตร์คือเรื่องของพลังงานไม่ใช่อุปกรณ์เครื่องมือต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้มันจะง่ายมากในการที่จะดูแลสุขภาพจะง่ายมากๆเลยครับเป็นของใหม่ฮะเป็นของใหม่ผมใช้คำพูดว่าเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21ของเก่าในอ้างถึงเฉยๆเอามาใช้อ้างอิงไม่ได้เลยอ้างถึงเพื่อให้เกียรติคนฟังไม่เป็นก็เหมือนกับทับถมใช่ไหมฮะเหมือนกับไปทับถมในส่วนของเขาที่ผมใช้คำพูดว่าวิทยาศาสตร์หากินกับธรรมชาติไงนี่ภาษาทับถมนี่นั่นเลยภาษาที่มีกลุ่มอาชีพใดก็อาชีพหนึ่งรับไม่ได้หรอกก็ไม่ว่าแล้วกันใช่ไหมจริงไม่จริงคำตอบสุดท้ายอยู่ที่ผู้ถูกกระทำนะนี่คือสิ่งที่เราต้องการที่สุดก็คือเราได้รับประโยชน์โดยตรงน่าจะเป็นเรื่องนี้มากกว่าที่ผมพูดแต่ตอนต้นถ้าหากว่ามันเกิดขึ้นมาหน้าวันที่บอกว่าไม่รู้สึกตัวเลยภายหนึ่งสัปดาห์นะผมว่าโอ้สบายเลยครับเพราะมันยังไม่ไปเจออะไรเลยก็รีบมาพวกน้ำพวกเริ่มเบี้ยวพวกน้ำลายหยดได้เนี่ยตรงนี้มันเป็นที่มาของพาร์กินสันปากเบี้ยวชามันจะชาด้านใดด้านหนึ่งก่อนหน้าเนี่ยมันจะชาขาอันไกลขบจะไม่เท่ากันมันจะขบผิดขบถูกดีไม่ดีฟันเนี่ยมันจะไปกัดกระพุ้งแก้มตัวเองหรือกัดลิ้นตัวเองด้วยแต่ว่ามันไม่สมดุลแล้วครับไม่อยู่ในแนวของมันเองบนนี้ผมจับหน่อยเดียวเองฮะก็จะเข้าที่ครับจับก็คือมาปรับไฟฟ้าในร่างกายนั่นเองครับเรื่องไฟฟ้าในร่างกายก็กลุ่มนี้จะมาจากคำว่าฮาร์ทสโตรกภาษาหมอคือหัวใจฮาร์ทสโตรกฮาร์ทแอทแทคแอทแทคในล็อกเลยได้เผาเลยได้แอทแทคนะทางการแพทย์ก็คือเลือดมันข้นเลือดมันข้นมันไม่สามารถที่ส่งไปยังสมองได้นั่นเองหรือในหนึ่งว่าเส้นเลือดอุดตันครับเลือดข้นเส้นเลือดอุดตันไขมันมันเยอะเลือดก็ไปหาสมองไม่เพียงพอครับมันก็เลยไม่สั่งงานซะในอวัยวะบิดเบี้ยวไปในแค่พูดเนี่ยผมจะมองเห็นช่องทางผมจะมองเห็นร่องรอยที่พูดเนี่ยมองเห็นร่องรอยของมันเอง
เรื่องนี้จะรู้ได้โดยจิตจิตร่างกายเราจะรู้ก่อนจิตของเราสามารถรู้ร่างรู้เรื่องของร่างกายเราทั้งหมดร่างกายเรามันก็ไม่ต่างกันมันมาจากที่เดียวกันแต่มาคนละสายพันธุ์มาแล้วก็มาคนอยู่คนละที่ใช่ไหมล่ะมันคนละสายพันธุ์ถ้าสายพันธุ์ผมก็พ่อแม่ปู่ย่าตายายผมนั่นก็สายพันธุ์นี้มาพันธุกรรมมาจากพันธุกรรมแต่ทั้งหมดมาจากที่เดียวกันหมดสัตว์โลกทั้งหมดมาจากที่เดียวกันหมดจำไว้เลยแต่มันองศาที่มันไปมันไปคนละองศาไปรับรู้เรียนรู้สิ่งแวดล้อมต่างกันความกดความดันความชื้นนี่มันต่างกันเพราะฉะนั้นความสื่อเรื่องคิดจริงต่างกันครับเพราะเราโตมาในสิ่งแวดล้อมที่ต่างกันมันก็เลยบ่มเพาะเราออกมาที่เป็นต้นไม้ที่แตกต่างกันถูกครับถูกครับไปโตต่างที่ถูกต้องครับดินเปรี้ยวดินเค็มถูกอันนี้น้ำทะเลอันนี้น้ำจืดถูกมันก็ต้องปรับตัวให้มันโตได้มันก็เลยออกมาที่ถูกต้องครับถูกต้องครับถูกต้องครับและบัดนี้นาทีนี้นะฮะทุกอย่างมันจะมาสอบสังกันหมดเพราะว่าผมเชื่อมันในส่วนตัวผมก็คือออริจินัลของพลังงานครับ ไม่รู้ใครไปใครมาก็จะได้หมดจะไปหมดแต่มีข้อแม้หน่อยส่วนหนึ่งแล้วก็มากด้วยถูกวิทยาศาสตร์ทำลายธรรมชาติไปตั้งโอ้โหครึ่งครั้นนะครับแต่แค่วันนั้นเราไม่รู้ครับวันนี้รู้ซะพยายามลดฝั่งวิทยาศาสตร์ออกไปให้มันห่างจากตัวเรามากๆยิ่งขึ้นครับเรากลับมาถึงธรรมชาติอาหารก็เป็นธรรมชาติอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชผลไม้เป็นยารักษาตัวเราสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยเหมือนกันสัตว์ใหญ่ให้คนอื่นเขากินกันนะเราอย่าไปกินมันถ้ากินก็นานๆทีอย่าไปกินทุกเมื่อเนื้อนมไข่ก็เลิกพูดแล้วตอนนี้ได้พูดแล้วกินเนื้อมากก็มะเร็งมากนมเหมือนกันมะเร็งเชื้อมะเร็งเยอะแยะพยายามลดเอาผักอะไรอย่างนี้ต่อไปผักทุกใบมันเป็นวิตามินหมดให้ผ่านกระบวนการเคี้ยวเพราะว่าน้ำย่อยเป็นตัวช่วยได้เยอะแยะผ่านกระบวนการเคี้ยวไปส่วนนั้นก็มาเลยกีดดื่มเลยน้ำปั่น แตงโมปั่น สับปะรดปั่น ที่ไหนได้น้ำลายยังไม่ได้เข้ามาคลุกเลย อ๋อสำคัญมันคือตรงนั้นที่มันเจอกับน้ำลายเราครับน้ำลายนี่คือเอนไซม์ที่ดีที่สุดน้ำลายเราเนี่ยครับเอนไซม์ที่เขาว่าอ๋อเราว่ามนุษย์เอาง่ายก็เลยไปข้ามกระบวนการธรรมชาติไปข้ามกระบวนการมันครับกินน้ำสับปะรดปั่นก็เอาสับปะรดมาเคี้ยวในปากเคี้ยวในปากดีกว่าดีกว่าเยอะเลยครับเดี๋ยวไปเคี้ยวหลายชิ้น2ชิ้น3ชิ้นก็พอแล้วรสเปรี้ยวโอ้ยแล้วใครจะรู้ตรงนี้ครับเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะจนกระแสโลกมันแรงจนไม่มีใครฟังแล้วใช่พวกฟาสต์ฟู้ดเนี่ยรุ่นนี้ผมก็เพิ่งเข้าใจนะครับว่าการเคี้ยวเนี่ยจำเป็นที่น้ำลายเอนไซม์จากน้ำลายจะช่วยทำอะไรสักอย่างนึงกับการที่แบบเราแดกด่วนอะไรแบบปะกืนเลยกืนเลยนึกว่าประโยชน์มันเท่ากันมันช่วยย่อยเราเร็วขึ้นน้ำลายพอกินเข้าไปปุ๊บก็แปลงสภาพเป็นพลังงานหมดของผมเนี่ยพลังงานบริสุทธิ์ใส่เข้าไปเลยของผมไม่ต้องไปข้ามกระบวนการมีกระบวนการนี่ใส่เข้าไปดื้อเลยคุณลุงครับแล้วจากวันนี้ผมควรจะต้องปฏิบัติตัวยังไงครับเพื่อให้ร่างกายฟื้นฟูหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำคันก็เกาตายก็เผาไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็ดองคิดให้มันจบหิวก็กินง่วงก็นอนก็อาบน้ำกินเหมือนเดิมอยู่นอนเหมือนเดิมไม่มีอะไรพิเศษทางฝั่งผมในเรื่องเนื้อสัตว์ล่ะครับเนื้อสัตว์เป็นสิ่งที่เราควรละเว้นใช่ไหมครับถ้าหากว่าน้อยหน่อยลดลงไปหน่อยครับครั
ขาเมื่อกี้มาด้วยกันก็ยังพูดเลยบอกว่าคนสมัยก่อนเขาไม่ได้กินเนื้อสัตว์ทุกวันอืมครับเขากินเฉพาะงานเทศกาลที่ล้นงานวัดงานอะไรเงี้ยใช่ไหมรวมกันครับครับนี่คนกินทุกวันนะๆๆแล้วค่อยหลีกเลี่ยงเอาแต่เดี๋ยวนี้แม้แต่อาหารมันก็มีความเป็นพิษเยอะครับใช่ครับแม้แต่ผักครับผมไม่งั้นมันต้องปลูกกินเองถ้าเป็นไปได้ก็ลองทำดูอย่าให้พื้นที่ที่บ้านเราว่างกระถางบ้างนิดหน่อยครับปุ๋ยก็มาจากนั่นเนี่ยหัวส้วมเนี่ยดูมาได้ถ้าทำได้ก็ทำไปปุ๋ยทุกวันนี้ง่ายจะตายส้วมใช้สายยางจุ่มเข้าไปไอ้เครื่องปั๊มไงครับใส่เข้าไปสบายสบายไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องไปตักรุ่นนั้นให้เสียเวลาอ๋อแต่เราก็ยังรู้สึกว่าถ้าเป็นขี้วัวยังกล้าทำมากกว่าอุจจาระคนนี่ใช่ไหมครับเพราะที่ขี้วัวมันเหม็นแต่เรารู้สึกว่าขี้วัวก็ยังรู้สึกว่าถ้ามาลดผักยังง่ายกว่าไปสูบช่วงเอาอุจจาระคนมาครับขี้วัวขี้หมูนี่นั่นเองผสมกับแกลบหน่อยแกลบดังแล้วก็เป็นปุ๋ยอย่างดีใบหญ้ายอดหญ้าผสมไปด้วยกันใบหญ้ายอดหญ้ามันเกิดผลหมดเพื่อปุ๋ยหมักจุลินทรีย์พอถึงตัวนี้คิดถึงปลาเช้งโอ้จริงๆของแกมีเป็นมีคุณภาพใช่ไหมที่ปลาเช้งเนี่ยครับของเขาดีๆกันนะบ้านเมืองเราเห็นของดีไม่เอาเตะตัดขาเขาหมดเสียดาย องค์ความรู้นั่นนะเป็นองค์ความรู้ครับเราต้องทำมาต้องน่าจะวิจัยต่อนะวิจัยไปเอาของต่างประเทศมาหมดปลาเช้งนี่เป็นคนแรกที่คิดทำไอ้พวกน้ำหมักเหรอครับครับเขาทำกันมั้งแต่โบราณแล้วแต่ปลาเช้งเขาใช้กระบวนการครับเขาได้มาจากปัญญาเขานั่นนะครับปัญญาเป็นกระบวนการปัญญาก็คือเรื่องของสมาธิเขาจะได้คนนะครับสมาธิทั้งกระบวนการมาจากสมาธิหมดสังเกตเวลาเสียงเขาหน้าตาเขาผิวพรรณเขาเวลาสังเกตคนพวกนี้จะเป็นอย่างนั้นเขาจะแข็งแรงคนพวกนี้จะแข็งแรงครับอย่างผมนะผม76ก็ไปแล้วคุณลุงยังแข็งแรงครับแล้วคุณลุงมาเดินในเส้นทางนี้กี่สิบปีแล้วครับผมว่าผมใช้ธรรมชาติในร่างกายผมมาตลอดนะครับผมได้สิ่งนี้มาไม่ได้ไปฝึกปรือที่ไหนมันมีเองรู้เองได้เองก็ของมันมีอยู่แล้วในตัวเราแล้วก็มารู้วันหนึ่งของเราเท่านั้นเองเวลาผ่านมาอายุเพิ่มขึ้นประสบการณ์ตรงเพิ่มขึ้นครับมันก็จะมารู้ของเราเองผมรู้เองผมไม่มีครูทีนี้ผมยังไม่มีครูมีเองทุกคนมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมตัวนี้นะครับที่จะรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้ทุกคนมีอยู่แล้วก็พยายามใช้สิ่งที่ทุกคนมีอยู่แล้วนะฝั่งผมก็เหมือนกับชาร์จแม้แต่ภาษาผมเนี่ยจริงไหมครับภาษาสมแต่ละคำถ้าสงสัยภาษาก็จะมาคบคิดเดี๋ยวเกิดเองทำไมลุงถึงพูดภาษานี้อย่าฟังเหมือนเพลินฟังไปแล้วฟังกลับฟังไปฟังมาแล้วจะรู้เองมันจะมีรหัสของมันอยู่ภาษาผมเนี่ย ผมเรียกว่าภาษาคลิกก๊อก ส่วนหนึ่งมากด้วยคนผู้ฟังก็ฟังแล้วผ่านของผมจะไม่ให้ผ่านคอยโยงไปเยงมาเนี่ยนะแล้วจนกระทั่งมันหลับตื่นมาจะรู้เองได้มีคำตอบ เนี่ยที่ผมก็ฝึกปรือเรียนรู้ต้องเรียนอย่างที่ว่าเนี่ยครับอยากจะเรียนก็เรียนรู้อย่างที่ว่านะครับภาษาผมฝากก็ไว้ในคลิปเยอะแยะไปปริศนาธรรมภาษาตรงๆกว่านี้ผ่านภาษาไว้แต่อย่าถือสาภาษาผมภาษาผมบางทีมันออกเป็นสองแง่สองงามก็มีเหมือนกัน
ภาษาผมเวลาฟังมันจะออกซ้ายออกขวาแล้วออกกลางฟังให้ดีเถอะครับมันจะได้เป็นทางมันเป็น3จุดภาษาผมขวาก็ได้ซ้ายก็ได้กลางก็ดีตัวกลางคือตัวปัญญาจำหน่อยครับจำเพราะผมจะรู้วาระรู้สภาวะพวกนี้ยิ่งคุยอย่างนี้ครับไม่มีใครรู้หรอกว่าผมคิดอะไรอยู่ผมแบ่งแยกผมได้การคุยการคิดไม่มีทางรู้ได้ผมไม่ทราบว่าคุณลุงครับของผมนี่มันจะใช้เวลานานไหมครับกว่าจะสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ณวันนี้เราใช้เวลาเท่ากับเท่านี้ดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยเนี่ยคำตอบตัวนี้นะคำตอบที่ตัวท่านไม่ใช่ตัวผมจะได้ครับครับจากวันที่นอนติดเตียงครับใช่ไหมครับที่เดินไม่ได้เอาตั้งแต่วันนี้ก็แล้วกันตั้งแต่วันนี้นั่นนับหนึ่งแต่ตั้งแต่รู้จักผมมาสัมผัสผมนับแต่วันนี้ได้กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยตัวนี้สำคัญช่วงเวลาที่พี่เดินเข้ามาครับนับแต่วันนี้เลยครับไอ้พวกติดเตียงก็เป็นของอดีตไปแล้วเนาะเรากำลังฟื้นฟูกันเราต้องการฟื้นฟูให้เร็วขึ้นจะให้ดีอาทิตย์หนึ่ง1สัปดาห์ต่อครั้งผมว่าน่าจะโอเคมันจะดีวันดีคืนเลยครับสาธุครับขอให้รู้เบื้องต้นนะถ้าผมประมวลเองผมนะผมประมวลไว้ในใจแล้วไม่รู้ตรงหรือเปล่าไม่รู้นะผมเขียนไว้ก็ได้ผมประมวลไว้ในส่วนตัวผมนะไม่เป็นไรผมเขียนไว้เฉยว่าผมจะเขียนได้ผมประมวลผมเองนะถ้าผมดูตามนี้นะครับเอาละประมวลเองที่ได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับถ้าผมประเมินประมาณ 10% ครับ 10% นะของผม 15% ใช่ไหมผมเมื่อกี้ในใจประมาณ 10-15 เหรอเมื่อกี้ในใจพี่มันอยู่ประมาณ 10-15 แปลว่าไม่ผิดกันครับเท่าไหร่คือมันรู้สึกว่ามันมันลงมาหน่อยนึงขนาดนี้ยังบอกได้ทันทีว่า 15% เป็นนอนอยู่ให้หมอจัดการยังไม่รู้วันเปอร์เซ็นต์ไม่รู้เลยครับคุณลุงครับการทำสมาธิจะช่วยให้ PE อยู่แน่นอนครับแน่นอนรักษาพลังงานให้มันหมดช้าลงถูกต้องครับหรือมันจะรักษาให้มันอยู่ได้นานขึ้นการฟื้นฟูเนี่ยสมาธิเท่านั้นเลยนะเท่านั้นแหละครับจึงจะฟื้นฟูได้เร็วแล้วการสวดมนต์นะครับสวดมนต์ผมไม่เคยพาใครสวดมนต์นะสวดได้ก็ดีก็สวดไปสิครับเป็นไรก็เอาหลักสมาธิเป็นหลักทางฝั่งผมได้ครับผมไม่พาใครสวดมนต์ผมบอกว่าสวดมนต์ท่องสุดคุณดีกว่าเอามาหาพื้นที่หาปริมาตรรับถมที่ได้ด้วยสุดคูณเนี่ยนะคุณรู้ครับอย่างนั้นถ้าไม่ชอบสวดมนต์ก็ไม่ผิดใช่ไหมครับครับถ้าเรานั่งสมาธิสงบไม่สงบยังไงมันก็ช่วยชาร์จพลังผมหลักการใช้สมาธิของผมใช้ส่วนตัวผมนะชี้แนะที่นำพาสมาธิจิตเพื่อพิชิตอาการเจ็บไข้ได้ป่วยให้หายไปตามกฎธรรมชาตินั่นคือกรณีหนึ่งกรณีที่สองเพื่อพิชิตการเกิดครั้งต่อไปอ๋อสาธุแล้วแต่ใครจับขั้วไหนเชิญผมมี2เป้าหมายนะเป้าหมาย2ก็ครับแต่เลือกเป้าหมายไหนก็เชิญครับแต่ทั้งหมดเมื่อเรามีชีวิตอยู่ไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอสิ่งนั้นคือของอยู่ของกินของใช้และของเก็บคือทรัพย์สลิงขายนั่นเองตัวจำเป็นของชีวิตใช่ไหมฮะครับตัวนี้ไม่มีต้องให้ได้เป็นหลักการของชีวิตง่ายเพราะชีวิตคารวะยังจำเป็นอยู่ครับพระสงฆ์เขาก็เหมือนกันนะพระสงฆ์ก็พูดแต่ปากนั่นแหละเขาก็ต้องเหมือนกันแหละบริโภคเหมือนกันกับเราด้วยนะใช่ป่ะแต่ว่าท่านก็ยังมีญาติโยมเป็นคอยอันนั้นก็มิติหนึ่งใช่แต่เราคารวะเราต้องขนเต็มร้อยเราต้องเต็มร้อยแค่ไหมจบเนาะครับผม